สวัสดีครับก็เมื่อกี้อธิบายในส่วนของตัวซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะ อธิบายว่าถ้าเป็นระบบออโต้มันจะเป็นได้ไงจริงๆแล้วนี้มันคือผมล็อกออโต้ไว้อยู่นะครับถ้าเราเลือกดาวเทียมเราก็เลือกดาวเทียมที่หน้าจอตรงนี้นะครับ เลื่อนกล้องไปใกล้จะได้เห็นดาวเทียมหนึ่งขออนุญาตจ้ะก็ปึ๊บเนี่ยอันนี้เราก็จะมีเห็นดาวเทียมนะครับดาวเทียมนะครับเราก็จะมีให้เลือกหลายดาวเทียมเลยนะครับเราก็ลองดูซิอันนี้ก็ดูแถบที่มันใกล้ๆกับตรงนี้เราก็จะดูอย่างอันเนี้ยเรากดไปที่ลาวปันก็คือของอินโดนีเซียอันนี้ก็จะเป็นแผงอันนี้พอมันได้มุม261ดาวเทียมมันก็จะเริ่มส่งสัญญาณไปที่นะครับไปที่ตัวคอนโทรเลอร์ด้านบนตัวนี้ก็จะได้200นะครับ261แล้วมันก็จะสั่งไปที่ตัวโรเตอร์ให้มันทำงานอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนดาวเทียมมันก็จะหมุนหาตามพิกัดที่ออบิทอนส่งทันทีครับมันจะออโต้หมดทุกอย่างก็สนุกสนานนะครับอันนี้ก็รวมไปถึงการส่งความถี่ดาวลิงค์ทั้งหน้าจอตรงนี้และก็ดาวลิงค์ความถี่ตรงนี้นะครับมันก็จะมาร่วมกันคือตัวนี้จะบอกไว้เลยว่าตอนนี้เป็นอินเทอร์เฟซที่มันรับสัญญาณเป็นทางเดียวมาจากคอมพิวเตอร์ส่งออกมาแล้วตัวนี้แปลงให้มาคอนโทรลมอเตอร์นะก็โดยการอาศัยว่าดูตำแหน่งของมอเตอร์ตอนนี้ว่ากี่องศาแล้วก็มีการปรับหาค่าต่างๆนะครับก็จริงๆในเรื่องของการทำงานพวกนี้มันก็มีเบื้องหลังพอสมควรมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายกว่าจะมาถึงเซตอัพอย่างนี้แต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วมันก็ง่ายก็คือตรงนี้ก็จะเป็น Arduino ชุด Arduino ตัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็ไม่ยากครับเป็นวงจร Arduino มีชิปตัวหนึ่งครับแต่ว่าผมก็ใส่ฟีเจอร์เข้าไปพร้อมคนมีควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของตัว SDR ตัวนี้ก็จะรับค่าความถี่ซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้144390ผมตั้งเอาไว้เฉยตอนนี้ผมล็อกไปที่ดาวเทียม JSAT ของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ส่ง144390ผมก็ไม่แน่ใจว่าส่งความถี่เท่าไหร่อันนี้เราตั้งไว้เพราะผมต้องการที่ทดสอบว่าไอ้ตัว SDR มารับค่าผมมี FTS ตัวนี้เป็น iGate ผมก็ลองส่งมันก็จะเบานิดนึงผมไม่ได้ต่อเปิดต่อลำโพงใหญ่ก็จะมีเสียงออกไปนะครับก็อันนี้ก็พี่เตรียมเอาไปเพื่อที่จะไปตั้งแสดงให้เพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นในงานปีใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่9มกราคม2565อันนี้ก็คิดว่าน่าสนใจนะครับคือหลายคนก็บอกโหมาอลังการแล้วจริงๆมันมีอะไรโต๊ะตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้าใช้แอคทูเอเตอร์ปรับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาก็มีตัวนี้เป็นมอเตอร์ดันขึ้นมาก็สร้างเองนะครับไม่กี่พันนะโต๊ะนี้ประมาณเสร็จแล้วก็มาสักไม่เกิน 5,000 บาทสร้างเองแล้วก็ซื้อขาตัวนี้มา 1,500 บาทก็ค่อนข้างเวิร์กอันนี้ละครับตัวนี้มาวางเพราะว่าคือระบบอีโคโนมิกก็คือเราไม่อยากจะก้มอันนี้ระบบนี้มันทำอะไรได้บ้างคือเราสามารถที่ใช้ออบิทอนนะครับออบิทอนเนี่ยใครบอกว่ามันโปรแกรมเก่าผมว่ามันก็ไม่เก่าฝรั่งยังเพิ่งจะรีวิวเมื่อวันก่อนเนี่ยผมดูใน YouTube ก็ยังบอกว่า still the best เพราะว่ามัน simple แล้วมันมีอินเทอร์เฟซที่มันค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยให้กับMicrosoft ทั้งที่มันสร้างอันนี้ Windows XP นะเพราะว่าผมใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามามันไม่ซับซ้อนเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มี OS รุ่นใหม่ๆนะครับคอมพิวเตอร์เก่าๆเนี่ยที่มีโน้ตบุ๊กเก่าๆเนี่ยผมยังเก็บไว้ใช้เขียนโปรแกรมทำอะไรได้เยอะนะครับส่วนพวก Windows 10อะไรพวกนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าถามว่าโปรแกรมนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เพียงแต่คุณไปเซต compatible ตรงซอฟต์แวร์นี้ให้มันเข้ากับ Windows 10ก็ใช้ได้นะครับส่วนโปรแกรมพวก Microsoftที่ก็เรียกว่า DDE เนี่ย Direct Data Interchange เนี่ยมันก็
ยังเป็นมาตรฐานของ Microsoft อยู่เราก็เขียนโปรแกรมซึ่งโปรแกรมตัวนี้ผมเขียนขึ้นมาผมใช้Visual Basic ธรรมดาครับก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ได้นะครับส่วนไอตัวดองเกิลเนี่ยดองเกิลที่ให้โชว์ในรูปอันนี้ก็คือเป็นปิดดองเกิลที่เราเรียกกันว่าฟังคิวดองเกิลนะครับ FCDมีขายครับลองไป Google Search อยู่ผมซื้อมา127เหรียญสมัยก่อนนู้นนะครับเกือบ10ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเป็นข้างในเป็นชิปของ Microchip นะครับแล้วก็ยังใช้งานได้หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะน่าสนใจพอสมควรครับใครคิดว่าจะทดลองทำนะครับส่วนตัวโปรแกรมตัว HD SDR ตัวนี้ไม่มีหลายเส้นนะครับดาวน์โหลดฟรีเมื่อก่อนมีหลายเส้นผมพอเห็นตัวนี้แล้วก็มีเขียนว่า RIP อยู่ตรงที่ดาวน์โหลดผมก็รู้แล้วอ๋อเขาคง Silent Key ไปแล้วอันนี้ก็เลยเปิดหลายเส้นฟรีไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อยากจะเริ่มนะ เล่นดาวเทียมครับผมสร้างแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมากนักนะครับเพราะว่าผมก็มีกิจกรรมเยอะแต่นี้สร้างไว้นานแล้วเอากลับมาปัดฝุ่นซึ่งมันก็ไม่ได้ล้าสมัยก็ใช้งานได้ดีนะครับก็อันนี้ก็วิดีโอก็จะโพสต์อยู่ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขอบคุณมากครับ K6 XOX Hotel Sugar One India Frog Tot Uniform Sign up 73 bye bye